กี้ลงผมไม่เห็นคันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยไหนเต็มอกเลยจากไหนเป๊ะไหนจากไหนเมื่อกี้ลงผมไม่เห็นคันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยจ้องไปที่บายสีนะครับกับพระพุทธรูปนะครับแล้วก็พานเขาจ้องสารสิ่งเนี่ยครับทุกคนจ้องตรงนี้นะครับสายตาแค่จ้องตรงนี้นะครับผมจะเริ่มทำพิธีนะครับถ้ามีอะไรเกิดขึ้นทุกคนต้องนั่งนิ่งนะครับอย่าโวยวายอย่าลุกนะครับถ้ามีอะไรปาออกมาให้ทุกคนนั่งสงบทุกอย่างนะครับอย่ากระโดดหรืออย่าตกใจอะไรทั้งสิ้นนะครับอย่าทำเสียงโวยวายให้เงียบเข้าที่เงียบได้นะครับย้ำนะครับให้ทุกคนมีสตินะครับอย่าตกใจนะครับอย่าตกเป็นเครื่องมือของพวกวิญญาณไม่ดีนะครับสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะช่วยแสดงอิทธิฤทธิ์และปาฏิหาริย์จากที่คนในครอบครัวนี้ได้ประสบพบเจอถ้าวิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้มีอยู่จริงช่วยปรากฏต่อหน้าสาธารณชนและกับผู้สื่อข่าวแต่ตั้งแต่ทำพิธีมาพวกก็เงียบเลยครับผมตั้งแต่ขอขมาทำคานบายสีก็เงียบเลยครับผมก็ไม่มีอะไรแม้วันนี้ผมมาทำพิธีลบหลู่พี่ยังไงต้องมาพี่ลบหลู่เพื่อให้เข้าปางไงพี่พร้อมมาลบกับการขอขมาพี่พูดจบปั๊บมาเลยหินพี่เดี๋ยวอีกรอบพี่เดี๋ยวอีกรอบพี่เดี๋ยวลองพูดตามที่พี่เดี๋ยวมีผีอยู่ในบ้านหลังนี้ก็ขอให้ปาหินลงมาครับไม่ว่าจะโดนผมโดนหมอปาหรือโดนผู้สื่อข่าวช่างภาพก็ทุกคนแหละฮะมาเลยครับวันนั้นผมนั่งตรงนี้ก็ปามาเต็มๆวันนี้ผมก็นั่งที่เดิมขอให้ทำเหมือนเดิมก้อนหินก้อนใหม่ก็ได้อะไม่ต้องใหญ่มาก เรารอมาก็ประมาณเป็น10นาทีแล้วมันก็ได้ข้อสรุปไปแหละถ้าเกิดวันนี้ผมมาทำพิธีแก้ทุกอย่างหนูฟังนะถ้าเกิดมันมีผีจริงยังไงผีต้องปายังไงผีมันต้องปาเพราะพิธีเมื่อกี้คือพิธีถอนทุกอย่างที่พี่ขอขมากันไว้เพราะเวลาที่ผมไปช่วยคนนะครับที่ผมบอกอะรู้ว่าหลังเนี้ยเขาจุดไฟเนี่ยแล้วเราอยากเห็นเนี่ยพอเราทำพิธีถอนปั๊บมันจุดเห็นเลยเราทำพิธีสวดถอนทุกอย่างแล้วแต่ไม่มีการปาแสดงว่าคนปาเพราะเรามาทำพิธีแล้วไม่มีการปาแสดงว่ามีคนปาแม่เข้าใจที่ผมพูดมาเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยผมต้องแก้ยังไงเพื่อไม่ให้ผีพวกเนี้ยมันมาวุ่นวายกับเราผีส่วนผีคนส่วนคนแต่หมอสวดถอนทุกอย่างทั้ง14ชั้นบาดาล15ชั้นปฐพี16ชั้นฟ้าสวดเปิดหมดทุกอย่างเพราะถ้ามีผีอย่างที่หลายๆเคสที่ผมไปทำพอเราสวดเปิดโลกทั้ง3โลกปั๊บถอนคำขอขมาทุกอย่างมันก็จะเห็นอิทธิฤทธิ์ของมันเลยแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งไปปลดซิปปลดกระดุมงัดกระจูขึ้นมาเนี่ยพี่กระโดดหลบไหมอ่ะพี่กระโดดหลบไหมพี่ต้องหลบผมก็ต้องหลบผมคงไม่โง่ให้คนน่ะแม่งเยี่ยวรถหัวผมได้อ่ะถ้าเกิดว่าผีตัวนั้นมันสามารถให้คนเยี่ยวรถหัวมันได้อะมันไม่สามารถมีอิทธิฤทธิ์ในการทำลายคนในครอบครัวไปได้แต่อันนี้ผมไม่รู้ว่า
ครอบครัวพี่หรือคนข้างบ้านพี่หรือคนในครอบครัวพี่มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่านี่เราไม่รู้เพราะพี่เชื่อผมดิคนกรุงเทพคนเพชรบุรีคนชลบุรีไม่มาปาหรอกต้องคนบริเวณนี้แต่เราก็ไม่สามารถจับมือเขาดมได้เข้าใจไหมแม่หนังบัวผมเนี่ยมันเหนียวไหมคือไม่ใส่หมวกกันน็อกด้วยไม่คือถ้าแทบโดนมาเต็มๆนี่ทำไงพี่ก็ต้องไปหาหมอฮะเป็นไงสบายใจขึ้นไหมเอาทีกว่าแม่สบายใจขึ้นไหมหมอปามาหาแล้วค่ะสบายใจค่ะนะโรคอมพอมาแต่หลังจากวันศุกร์ที่ตะข่าวมากันเยอะไม่มีอะไรแล้วเนอะแม่เนอะไม่มีอะไรครับผมเพราะว่าไม่ได้สนใจตั้งแต่ได้2วันแล้วเพราะมันไม่มีเหตุการณ์แบบนี้2วันแล้วครับพอมาวันนี้เราเรื่องมันถึงหมอปามาลงพื้นที่เราก็โอเคให้เขามาเพราะมันก่อนหน้านี้2วันมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วถึงหมอปาจะมาหรือใครจะมาช่วยเราตรงนี้เราไม่ได้โฟกัสแล้วเราโฟกัสตรงที่ว่าเราอยากอยู่แค่นี้ถึงมันถ้ามันเป็นในคนในครอบครัวถึงตอนนั้นเขาบอกให้เราไปคุยอะไรกันเองเดี๋ยวเรื่องนั้นน่ะมันก็ต้องไปคุยกันอีกแล้วว่าเป็นเพราะอะไรยังไงแต่ตรงเนี้ยคือถ้าหมอปาได้มาลงพื้นที่แล้วมันก็โอเคก็สบายใจในส่วนนึงแต่เรื่องนี้มันไม่เกิดมา2วันพวกผมก็โอเคก็อยู่กันสบายแล้วไม่มีอะไรแล้วตั้งแต่วันนั้นมา